มันเผาแบบธรรมชาติใช้ฟืนธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติตายเขาเรียกว่าสลายร่างคืนสู่ธรรมชาตินะ ธรรมชาติก็คือดินน้ำลมไฟนั่นตายไม่ยากหรอกมันยากก่อนตายเนี่ยแหละ มันยากป่วยยากไข้ยากอยู่ยากกินนี่แหละตายไม่ได้ยากดิมันเคยยากตรงไหนตายง่ายสุดคือตายเนี่ยแหละ ง่ายที่สุดคือตายยากที่สุดก็คือทุกข์ไม่ทุกข์กับคนตายมันทุกข์กับคนเป็นถึงพระพุทธเจ้าจึงให้เรียนรู้ความทุกข์เพราะมันทุกข์กับคนเป็น ไม่ได้ทุกข์กับคนตายร่างตาย พระพุทธเจ้าจึงให้สวดพิจารณาเห็นไหมพระท่านพาสวดเจซาโลมานะฆาดันตาตะโจนะมังสังอัตติน่ะนะฮารูน่ะอัตติมีชังน่ะวักกังยะกนังอัธยังสวดไปน่ะ นั่นเพราะมันยากไอ้ตอนอยู่เนี่ยตอนตายไม่ได้ยากดิมันคือยากตรงไหนตายมันใช้เวลานิดเดียวอยู่นี่แหละตายมันก็วินาทีเดียวที่หยิดเหลือที่อยู่มันเป็น70 80 100ปีตายมันวินาทีเดียวทำ ตายไม่ได้ยากแต่ไม่ได้ชอบใจทำตายไม่มีใครชอบใจแต่เรื่องตายนั้นไม่ยาก สรรสร้างสรรคุณงามความดีจึงสำคัญมากที่จะทำความดีให้สำเร็จดังนั้นตอนอยู่นี่สำคัญต้องกินต้องใช้ต้องอยู่บางคนเครียดมีความทุกข์กับความเป็นอยู่มากไม่รู้อะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดมนุษย์นี่ไม่น่ายุ่งก็ยุ่งนะบางทีไม่น่ายุ่งยากก็ยุ่งยากเยอะแยะไปหมดไม่น่ามีเรื่องก็มีเรื่องมนุษย์นี่ร้อยสรรพันคมต้องเรียกว่าคนเห็นไหมเป็นคนเนี่ยมันคนไปคนมาเพราะมันต้องคนมันต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็ถือว่าคนแหลกเรียกว่าคนไม่รู้คนอะไรกันบ้างคนกันไปจนตายเนี่ยคนไปคนมาคนมาคนไปเรียกว่าคนเมื่อมีความคนต้องมีการต่อสู้กันขึ้นมาเนี่ยถึงบอกว่าความตายไม่มีใครชอบแต่มันก็ไม่ยากทำเป็นอยู่ของคนนี่แหละยาก จึงต้องเสาะต้องแสวงจึงต้องหาบำรุงร่างกายเลี้ยงดูปูเสื่อกันถ้ามันไปจนตายไปข้างหนึ่งนั่นแหละพุทธเจ้าว่าไม่ได้มีแค่ตายนะนั่นยังไม่จบตายแล้วมันจะแล้วไม่แล้วอีกอย่างไม่แล้วตายนี่ตัวหลอกสังขารนี่ตัวหลอกไม่ใช่ตัวจริงตัววิชาพาปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เป็นตัวหลอกตัวจริงคือจิตไอ้ตัวจริงดันไม่ตายเกิดได้อีกเกิดได้อีกเหมือนถอดเสื้อผ้าแล้วใส่ชุดใหม่อ้าวไม่ได้มีชุดเดียวไม่
ไม่เคยมีใครมีเสื้อผ้าชุดเดียวทีนี้ถอดทิ้งอาศัยชุดใหม่พบใหม่เรียกว่าพบใหม่ชาติใหม่ พบมีชาติขึ้นมาใหม่เห็นไหมล่ะผู้รู้เรื่องนี้คือใครคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละถึงจะรู้ถึงให้รู้ละรู้วางรู้ปลงรู้ปลดรู้ปล่อยรู้ว่าอันไหนควรยึดถืออันไหนไม่ควรยึดถือก็พระพุทธเจ้านั่นแหละรู้เนี่ยหลักธรรมจึงต้องจำเป็นต้องมีต้องมีหลักธรรมสัมมาปฏิบัติต้องมีหลักจิตหลักใจที่จะได้ประพฤติปฏิบัติไม่มีหลักจิตหลักใจก็เลื่อนลอยหาหลักหาแหล่งไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าจึงสอนทั้งนักบวชออกบวชปฏิบัติให้เข้มขึ้นมา อย่างงานของพวกเราในงานสมโภชมหาวิหารเนื้อบวชจองมาบวชนะอย่างวิเชียนเอาบ้านด้วยนี่ก็จองแล้วมันเข้าหน้าก่อนก็แล้วเตรียมกายเตรียมจิตเตรียมใจให้พร้อมนะ อยู่ในหมู่ของศีลของธรรมในหมู่ของผู้ประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นหลักเป็นเจนอันหนึ่งของชีวิตเป็นหลักของชีวิตได้บวชผู้ไม่เคยบวชก็ได้บวชผู้เคยบวชแล้วก็บวชอีกได้อย่าไปยอมแพ้กับความดีทำไปเห็นทำคนทำความดีก็มีแต่อนุโมทนาเฮ้ยมีชีวิตต้องทำความดีนะเว้ยอยู่ไงไม่ทำอย่างเขาว่ายน้ำเอาเงินไปบริจาคเขาว่ายไปสิของดีทำไปเอาวิ่งเอาเงินบริจาคก็วิ่งไปดิถ้าวิ่งแล้วมีคนบริจาคร่วมบุญสุดท้ายบวชมีคนบริจาค ก็บวชไปดิคนเราไม่เอาดีทางไหนก็ให้มันได้ทางนึงมันนี่ไปทางนั้นไม่ได้ก็ไปทางนี้ช่วยทางนี้ไม่ได้ก็ช่วยทางนั้นมันมีเยอะแยะช่วยสร้างศาลาวิหารไม่ได้ก็เอาพริกเอาเกลือมาถวายพระนี่ตะไคร้หอมนี่ก็ยังทำได้เหมือนกันมันมีของให้ทำอีกเยอะแยะที่เกลือหัวหอมกระเทียมผักกาดผักบุ้งถ้าเป็นบุญบารมีได้เห็ดตามป่าเก็บมาแจงทำบุญได้บุญได้อานิสงส์หน่อไม้สับมายอดผักได้บุญหมดมันจะไปรอแต่สร้างเจดีย์วิหารอย่างเดียวไม่มีใครมาสร้างทั้งชาติ มีอะไรก็ทำความดีต้องเก็บเลขผสมน้อยไปให้หมดสุดท้ายย้อนมาที่ใจของเราเพื่อจะตัดความกังวลหม่นมองความฟุ้งซ่านรำคาญความไม่พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ความโลภโกรธหลงความรักความชังอะไรบางทีต้องตัดออกไปบางทีตัดไปแม้ทั้งความถูกความผิดออกไปเลยเช่นกับพ่อกับแม่นี่จะไปเอาผูกเอาผิดอะไรก็ไม่ได้ก็ได้แต่คอยฟังคอยบอกตามสมควรทั้งสิ่งบางอย่างในใจของเราพินิจนะใกล้ควรไปในดูธรรมะของพระพุทธเจ้าสิตั้งแต่ขี้ดินยอดหญ้าไปถึงยอดเขาไปถึงท้องฟ้าถึงเทวดาอินพรหมเป็นธรรมะได้หมดแหละไม่ใช่จะไปคว้าอยู่กลางอากาศอินพรหมเทวดาอย่างเดียวหรอกไปจากยอดดินขี้ดินขี้ดอนนี่แหละเจสาโลมานาคาดันตาตะโจไปอย่างสิ่งที่เจอกับที่เราเหยียบเราย่ำนี่แหละมี
มองให้เป็นธรรมพิจารณาให้เป็นธรรมฝึกกายฝึกจิตของตนนะอย่างตอนนี้ปีนี้ก่อนทุกปีเนาะ26ธันวาถึง9มกราเรามีปฏิบัติธรรมปีนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนบวชมีเงินก็มาบวชได้ไม่มีเงินก็มาบวชได้ขอให้มีใจศรัทธามีเงินก็บวชไม่ได้ไม่มีเงินก็บวชไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธาตกลงมันอยู่ที่ศรัทธามนุษย์โซ่สินะถ้าเป็นมนุษย์บิดามารดาไม่หวงแหนไม่มีอาญาแผ่นดินไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วบวชได้คนบวชนี่คนตัดกังวลดิไม่ใช่บวชมาเพิ่มกังวลบางคนคิดว่ามาบวชแล้วจะต้องหมดกังวลไม่มันก็แบกไปกับดวงจิตคนมาบวชหลายคนเป็นหมื่นเป็นแสนองค์บวชแล้วขนาดบวชให้เขากราบทุกวันกินข้าวฟรีๆเนี่ยเจ้ากูก็ยังอยู่ไม่ได้สึกหมดมันจะอยู่ได้นะมันอยู่ที่จิตใจขนาดเอาข้าวใส่จานเนี่ยยกใส่ปากพร้อมทั้งให้ทั้งกินทั้งไหว้ทั้งสาธุทั้งไม่กล้าแตะกล้าต้องเทิดไว้ป่านั้นก็ยังอยู่กันไม่ได้นะอย่านึกว่ามันง่ายนะเอาแบบใส่พานให้อยู่ให้กินแบบสบายเอ้ยอยู่ไม่ได้นะเจ้ากูสึกหมดแหละไม่ใช่ของง่ายเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจบวชนี่จีวรังจีวรังที่เราบวชนี่จีวรคำว่าจีวรแปลว่าผ้าไม่ได้หมายถึงผ้าโยมนะคำว่าผ้าผืนหนึ่งเรียกว่าจีวรผู้ใดใช้เป็นก็เป็นเหมือนผ้าผืนหนึ่งผู้ใดนุ่งเป็นก็เป็นนุ่งให้เป็นเทวดาอินพรหมก็ได้ถ้านุ่งไปปฏิบัติศีลธรรมนะนั่นก็ผ้าผืนเดิมมันแหละข้าวเหมือนกันบิณฑบาตข้าวก็เหมือนข้าวเนี่ยเอามาจากชาวบ้านเนี่ยถ้ากินเป็นพิจารณาเป็นมันก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นมรรคผลนิพพานกินไม่เป็นก็เหมือนคนกินทั่วไปฮะที่นอนเสนาสนะเหมือนกันใครเกิดมาก็ต้องนอนไม่ใช่มีแต่พระที่จะมีเสนาสนะบ้านก็คือเสนาสนะแต่พิจารณาเป็นใช้เป็นบ้านเรือนก็ร่มเย็นเป็นสุขเห็นมั้ยมันอยู่ที่ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ผ้าอาหารของบิณฑบาตนั้นมาจากคนมาจากชาวบ้านทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะมาวิเศษวิโสเมื่อมาถึงพระไม่ใช่มันมีเศษวิโสเพราะพิจารณาพิจารณานี่แหละนี่เห็นไหมล่ะธรรมะบินียาโลประโพชนังนิสายาบัปปชาตัตเตยาวชีวังอุสาหงกรณิโยมที่นาสนังนิสายาบัปปชาตัตเตยาวชีวังอุสาหงกรณิโยมก็มีการใช้การพินิจพิจารณาถึงเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยฝ่ายพระจึงต้องเป็นผู้นำพาปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะเนี่ยปีนี้เราก็มีสมโภชมหาวิหารพุทธบรินิพพานซึ่งน่าจะสะดวกดันเรามีเรื่องหนังสือด้วยสิของตัวเองหนังสือมหาวิหารหนังสือพระธาตุจอมผายังต้องเอาใส่ลิ้นชักไว้ก่อนเสียสละก่อนนะมาทำให้ครูบาอาจารย์ทำเนี่ยธรรมะบูบาพูดไม่ได้เพราะเราไม่ว่างเลยทำเพราะเป็นธรรมะนึกถึงทำแล้วมันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าศีลกว่าธรรมนึกถึงหนังสือที่อ่านแล้วไม่มีอะไรที่จะอ่านใจของคนได้กับธรรมะของพระพุทธเจ้าและไม่มีอะไรที่เอาใจของคนลงมาได้ไม่งั้นกิเลสมันแรงก็มีแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยจึงต้องทำเนี่ยหลวงปู่มันโก้เนี่ยต้องทำถวายบูชาคุณพระดีๆอย่างนี้หายากยังก็นั่งทำ
็ยังมีหลวงปู่ใหม่ก็ทำดูสิมันต้องวางหลวงปู่ใหม่ไว้ก่อนลุ้นเอาให้สำเร็จ ลงพิมพ์ก็ตามเนี่ยตามทุกวันให้วันนี้เราก็ต้องลงไป เขาวางรูปวางภาพเขาต้องอาศัยเรา เราต้องไปนั่งชี้เลยนี่อันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้ทำแบบนี้ อันนี้ตีกรอบแบบนี้ อันนี้ วางแนวนี้ต้องไปนั่งชี้นั่งบอกเพราะว่าเป็นของด่วนที่จะต้องใช้ของด่วนเนี่ยกับไปช้าเรียกว่าด่วนได้ไงของด่วนนั่งกุลีกุจอขวัญขวายทำในชีวิตของคนถ้าทำประโยชน์ก็ต้องทำประโยชน์ไหนมีค่าก็ต้องทำให้สำเร็จเรียกว่าทำประโยชน์นั้นประโยชน์คนแต่ละคนไม่เท่ากันคนทำได้บางคนทำไม่ได้บางเรื่องเขาทำไม่ได้เราทำได้เราก็ทำบางเรื่องเราทำไม่ได้เขาทำได้ก็ต้องให้เขาทำถ้าบางเรื่องเขาไม่รู้จะไปให้ใครใช้ใครเพราะไม่มีใครทำได้เขาก็ไม่ใช้เราบางเรื่องเราจะใช้ใครเราทำไม่ได้ก็ต้องไปใช้เขาคนเรามันไม่เท่ากันเหมือนนิ้วมือเกิดมาเสมอหลุมไม่มีนิ้วมือนิ้วเท้ามีสั้นมียาวคนเราเหมือนกันสติปัญญาความคิดความอ่านมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละคนเหมือนกันซะที่ไหนความไข้ครวญมันก็ต่างกันต่างกันยิ่งกว่าจะฝึกจะหัดจะดัดจะแปลงตัวเองได้ไม่ใช่ง่ายๆดังนั้นธรรมนั่นแหละจึงสำคัญในพวกเราศึกษาธรรมเนี่ยยื่นมาอยู่กับศพไรหมอนี่ตั้งอยู่ศาลานี่พวกเราก็พิจารณาเป็นธรรมสวดทุกวันเข้าใจหรือยังท่องทุกวันเข้าใจหรือยังอันที่สวดที่ท่องมันอยู่ในหนังสืออันที่เข้าใจมันอยู่ในจิตต้องแยกออกไปไม่ใช่ว่าท่องได้แล้วจะดีจะดีขึ้นมาจะวิเศษวิโสขึ้นมาเพราะว่าตัวท่องได้สวดได้มันก็ไม่ใช่มันเป็นปริยัติต้องเข้าในจิตในใจของเราต้องภาวนาต้องอบรมจิตใจของเราต้องไขกรวนพินิจพิเคราะห์มันถึงจะได้อัตธรรมศีลธรรมเนี่ยแล้วอ่ะเข้าใจดัดใจแปลงใจของตัวเองเนี่ยธรรมะเป็นอย่างนี้ในผู้ใดไขกรวนพินิจพิจารณามันก็ได้อัตได้ธรรมอย่างที่พาธรรมมาทุกวันนี้ในขวัญขวายเป็นอาจเป็นธรรมทั้งนั้นแหละช่วยกันที่นี่ก็อีกอันหนึ่งคือความเป็นหมู่เป็นพวกเรียกว่าหมู่คณะที่เรามีหมู่คณะคือไม่ใช่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวตายคนเดียวไม่ต้องพึ่งใครถ้าใครทำได้ก็ดีก็ลองไปทำดูแต่ไม่ปรากฏว่ามีใครทำได้แม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องพึ่งผู้อื่นในเรื่องปากเรื่องท้องต้องพึ่งสาวกในการประกาศพระศาสนาให้กว้างไกลออกไปเหมือนกันเป็นหมู่เป็นคณะนี่เวลาเป็นลาตายอย่างนี้ช่วยกันทำเมนเนี่ยก็ไปช่วยกันทำปัดกวาดทำความสะอาดมองดูอันนี้งามนะอันนี้ดูไม่ดีอันนี้ควรตัดกิ่งไม้รอนออกแต่งให้สวยงามมองดูแล้วก็ช่วยกันนะศาลาต้องเตรียมอย่างนั้นอย่างนี้คือปกติมีแต่ครูมีแต่อาจารย์ไปทำเลยอย่าทำอะไรไม่เป็นที่จริงทำได้สามารถทำได้แต่ไม่คิดทำเท่านั้นเองถ้าคิดจะทำมันก็ทำหมดนะเด็กคนไหนเกิดขึ้นมามันไม่คิดจะเดินมันเดินไม่ได้มันเป็นง่อยแต่ถ้าเด็กคนไหนเกิดขึ้นมาคิดจะเดินก็เดินได้ทุกคนนั่นเองถ้าไม่มีกรรมมีเวรไปบีบบังคับเอาไว้เหมือนกันคนคิดทำคิดช่วยก็ต้องทำก็ต้องช่วยกันให้สำเร็จในหมู่คณะ
หมู่คณะเรานะศิษย์วัดเราอย่างนี้เป็นหมู่เป็นคณะเป็นหมู่เป็นพวกคนนี้เป็นคนนี้ตายมันก็จะเป็นตายไปเรื่อยๆไปตามคิวไปเรื่อยๆถึงคิวใครมันก็ตายไปเผากันไปผู้อยู่ก็ช่วยกันผู้ตายสังขารหมดสภาพเราก็ช่วยปลงสังขารปลงสังขารคือไปช่วยทำให้สังขารเรียบร้อยนี่ก็ช่วยเมื่อวานนี่ก็ไปดูเรื่องเมนเรื่องอะไรกันเตรียมเรื่องปืนเรื่องอะไรไว้เผาจัดแบบวัดป่ามันสงบมันร่มเย็นมันเป็นอัตเป็นธรรมนะแบบวัดป่านะแบบกรรมฐานพ่อแม่ครูอาจารย์โอ้ยท่านสบายจริงๆโยมมารดาขอโอหลวงตาเผาหน้าศาลาตั้งกองฟืนขึ้นมาเผาแม่ชีน้อมแม่ชีอรหันต์ตั้งฟืนเผาหลวงปู่มั่นยิ่งเผาง่ายพระตายในวัดหนองผือเผานั่นเผาเลยเอาตรงนี้นี่ชี้หลวงปู่ลีผาแดงเนนตายเนี่ยมันฉันจังหันนี่เนนนั้น ชื่ออะไรเราจำไม่ได้มันชอบไปเล่นกับเราตอนเราไปทุดงอยู่ภูเสิงเคิงตอนหลังเข้ามาเปลี่ยนเป็นชื่อภูสังโคนะท่านยายวันชัยอยู่นั่นนะตอนนี้เนี่ยนี่มันชอบไปเล่นกับเรามันไปกินมะม่วงเยอะสังหารนี่เสร็จน้องอื่นมันตายปุ๊บท่านก็มองดูฟืนแถวกลางตลาดเอาฟืนกองฟืนเลยไม่ทันได้ถึงไหนบุรีเผาแล้วเผาเนนแล้วยังไม่ทันไม่มีใครไปไหนมาไหนเลยนะฉันยังหันเสร็จมันท้องมันอืดท้องมันนั่นมันกินมะม่วงมากหรืออย่างไรนี่แหละเนนนั่นนะตอนเราไปภาวนาอยู่ภูเสิงเคิงหรือทุกวันนี้เรียกภูสังโฆมันไปเล่นด้วยมันเป่าปากเสียงดังลั่นเนนนี่เป่ามือเป่าปากเก่งตายเผาปืนอยู่ข้างศาลาเนี่ยเอากองเฟื่องอยู่นั่นเอากองขึ้นเอาสมเนรวางเผาเลยดูสิท่านไม่ได้ยากได้เย็นอะไรนะเผามีผู้ปลงจิตปลงใจปลงศพปลงสังขารของตัวไปได้ผู้ตายก็ได้อานิสงส์นะเพราะว่าทำให้คนคิดได้ทำให้คนไม่อยากทำบาปทำให้คนไม่อยากไปวุ่นวายกับเรื่องอะไรวันในชีวิตมันก็มีเท่านี้นี่เป็นอย่างนี้นะหลักธรรมท่านจึงเวลาเป็นเวลาตาย ท่านจึงให้ช่วยกันในเผาแบบวัดป่าเผาง่ายเผาเป็นอัดเป็นธรรมและฟืนนี่สะอาดเป็นฟืนธรรมชาติเผาเตาเผาอะไรก็เป็นแบบสมัยใหม่แต่เผาครูเผาอาจารย์ใช้ฟืนไม่ใช้เตาไม่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเผาแบบวัดป่าเนี่ยยังเป็นแบบธรรมชาติเป็นแบบเผาสะอาดต้องเป็นวัสดุจากธรรมชาติตามป่าตัดไม้มากองเรียกว่ากองฟอนมีไม้ข่มเหงนะเห็นไหมมีไม้ข่มเหงตั้งขึ้นรัดไว้ไม่ให้ฟืนมันตกวางศพเอาไว้วางโลงไม้ยันเอาไว้เผาถือว่านี่เขาเผาปกปิดแต่ก่อนเขาเผาเปิดเผยนะปกปิดคือเขาเอาศพไปในเมนแล้วเผาแล้วเผาแบบปกปิดนะทำให้เก่าเผาพระเผาอะไรเผาแบบเปิดเผยในวัดป่ายังเผาแบบเปิดเผยอยู่มองเห็นเงินเลยว่าอะไรเป็นอะไรปลงเงินไปเลยวางเงินไปเลยเรียกว่าจุดศพจีศพนะเป็นอย่างนี้แหละผู้ปลงแล้วก็สลายร่างไม่รกโลกต่อไปอีกเห็นเดียวโยนลงแม่น้ำคงคาเต็มไปหมดเป็นประเพณีของเขาแบบนั้น
แบบชาวพุทธชาวไทยดูจะเพราะวัดป่าเนี่ยตั้งกองฟืนกองฟืนขึ้นมาลงตั้งเผาเทนกันบางคนก็บอกอุจจาร์ไม่อุจจาร์เป็นพิธีกรรมที่ดียิ่งกับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทางสมัยชมพูทวีปเขายิ่งไม่ใส่ลงเลยเขาเอานอนบนกองฟืนที่เรียงไว้เห็นศพเลยแล้วก็เผาให้มองเห็นศพสะอาดจัดให้ดีเลยแล้วก็จุดไฟปลงเงินไปเลยไม่ต้องมีเหี้ยมีอะไรมาปิดมาบังมาอะไรต่อมีอะไรก็ร่างนั้นวางแล้วเผาเลยให้เห็นเพราะเผาก็คือเผาคุณจะไปปกปิดยังไงมันก็คือจบด้วยไฟถ้าจบด้วยไฟคุณก็วางก็ยิ่งวางแบบไม่มีลงเขายิ่งสวยยิ่งดูเห็นตกแต่งได้ง่ายแต่ทุกวันนี้เขาใส่ลงใส่อะไรกันเอาไว้กันกลิ่งไปกลิ่งมาแต่ก่อนนั้นไม่มีโลงหรอกแต่ก่อนมีโลงที่ไหนตอนหลังมีโลงใส่ลงใส่อะไรนี ่เผาแบบกรรมฐานเป็นแบบนี้นะนั่นเผาศพท่านจากนี้ก็สมควรแล้วเนี่ยโหเยอะแยะแล้วเวลาใช้ไปเนาะ